ค่ะในช่วงเบรกที่2นะคะพาคุณผู้ชมนะคะมาติดตามเรื่องการเยียวยาช่วยเหลือกลุ่มทีวีดิจิตอลซึ่งเราจะเห็นได้นะคะว่าช่วงที่ผ่านมาเผชิญความยากลำบากค่ะเนื่องจากว่าจำนวนช่องที่เยอะแต่ว่าเม็ดเงินโฆษณาที่มีอยู่อย่างจำกัดทำให้เกิดการแย่งชิงโฆษณาเกิดขึ้นและไหนจะมีเรื่องพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคหันไปบริโภคสื่อออนไลน์มากขึ้นนะคะก็ทำให้กลุ่มธุรกิจนี้ค่อนข้างอยู่ได้ลำบากค่ะก็เห็นการปิดตัวปิดหน้าจอลดคนแล้วก็ปลดคนกันเยอะแยะนะคะซึ่งทางด้านกสทช.ค่ะก็ออกมายอมรับว่าประเมินตลาดผิดแล้วก็จะมีการสร้างมาตรการเยียวยาช่วยเหลือกลุ่มทีวีดิจิตอลนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นค่ะก็มีการนำคลื่นที่มีการประมูลสำหรับทีวีดิจิตอลก็คือ700เมกะเฮิรตซ์นะคะไปให้กลุ่มโทรคมนาคมประมูลขึ้น 5G แทนค่ะและนำเงินนะคะมาช่วยเหลือซึ่งตอนนี้คณะอนุกรรมการก็เห็นชอบเพื่อจะเยียวยาแล้วค่ะแล้วก็จ่ายค่าตอบแทนเรียกคืนคลื่น700เมกะเฮิรตซ์แล้วล่ะค่ะรองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.พันเอกดร.ณัฐีสุกลรัตน์บอกว่าผู้ประกอบการโทรทัศน์ดิจิตอลนะคะทุกรายเป็นผู้ได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่700เมกะเฮิรตซ์ค่ะเพื่อใช้ในการออกอากาศโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลทำให้คลื่นนี้นะคะสามารถจะนำมาจัดสรรสำหรับเทคโนโลยี 5G ได้และกสทช.เองจำเป็นจะต้องดำเนินตามมาตรการ27ของพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการโทรทัศน์ดิจิตอลนะคะซึ่งในกฎหมายกำหนดให้กสทช.ต้องกำหนดวิธีการทดแทนชดใช้หรือจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ด้วยดังนั้นจึงมีการแต่งตั้งนะคะอนุกรรมการเรียกคืนคลื่นความถี่700เมกะเฮิรตซ์เพื่อดำเนินการตามกฎหมายที่กำหนดแล้วก็สนับสนุนแนวนโยบายยุทธศาสตร์ของประเทศไทยค่ะขับเคลื่อนให้เรานะคะใช้บริการ 5G ให้เต็มระบบทั่วประเทศโดยวิธีการนะคะจะมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ช่องโทรทัศน์ดิจิตอลนะคะเป็นการจ่ายตามนัยยะที่กฎหมายกำหนดไม่ใช่การช่วยเหลือหรือว่าเยียวยากลุ่มทีวีดิจิตอลแต่อย่างใดค่ะวัตถุประสงค์ลำดับที่1ไม่ได้มุ่งที่จะช่วยเหลือไม่ได้มุ่งที่จะเยียวยาอะไรทั้งนั้นเราต้องรีเซ็ตตัวนี้ใหม่นะครับมันคือการตอบแทนการไปนำคลื่นความถี่ของเขากลับมาใช้งานให้คุ้มค่าต่อประเทศนะครับเดี๋ยวเราจะทำงานให้มันรวดเร็วนะครับคือทุกอย่างเนี่ยเหมือนที่อาจารย์ธวัชชัยพูดเมื่อกี้เนี่ยนะครับจะทำเป็นคู่ขนานกันไปค่ะถ้าดูจากนี้นะคะก็จะเห็นได้นะคะว่าประเด็นที่กสทช.ระบุมาคือยังย้ำนะคะว่าไม่ใช่การช่วยเหลือหรือว่าเยียวยาแต่ว่าเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดก็อาจจะต้องไปตีความกฎหมายแล้วค่ะว่าเป็นอย่างไรแต่ว่าหนึ่งในนั้นมาตรการก็คือการเข้ามาช่วยเหลือนะคะแล้วก็ดูเรื่องของค่าตอบแทนจากการนำคลื่นความถี่700เมกะเฮิรตซ์ไปให้กลุ่มโทรทัศน์เขาเรียกนะคะกลุ่มโทรคมนาคมไปประมูลขึ้น 5G นั่นเองมาดูข้อเสนอของแต่ละกลุ่มกันหน่อยนะคะว่าเสนออะไรมาบ้างกลุ่มโทรทัศน์ดิจิตอลนะคะเสนอเลยค่ะบอกว่าถ้าเกิดว่าเรียกคืนคลื่นความถี่700เมกะเฮิรตซ์ไปนะคะก็อยากจะให้มีการจ่ายค่าตอบแทนโดยนำเงินส่วนหนึ่งจากการประมูลส่งกองทุนวิจัยแล้วก็พัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะนะคะซึ่งจำนวนนี้จะต้องเท่ากับที่กสทช.เคยนำเงินจากการประมูลคลื่นความถี่โทรทัศน์ดิจิตอลส่งให้เป็นรายได้ของรัฐซึ่งก็สามารถที่จะเบิกมาจ่ายเป็นค่าบริการโทรทัศน์ดิจิตอลได้ในอีก2งวดที่เหลือนะคะเพราะว่าจ่ายไปแล้วนะคะทั้งหมดประมาณ4งวดเหลืออีก2งวดค่ะส่วนช่องที่จ่ายครบแล้วก็สามารถเบิกได้นี่เป็นกลุ่มโทรทัศน์ดิจิตอลนะคะที่เสนอมาจากกสทช.ค่ะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์นะคะหรือที่เรียกว่ามาร์กนั่นเองซึ่งกลุ่มนี้เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงคลื่นความถี่เสนอให้มีการชดใช้ค่าใช้จ่ายนะคะที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนเทคนิคตามแผนคลื่นความถี่ใหม่ที่กสทช.เองปรับปรุงรวมไปถึงค่าชดใช้ค่าเสียโอกาสให้แก่บางรายที่ได้รับผลกระทบจากการให้บริการด้วยค่ะส่วนกลุ่มกิจการโทรคมนาคมก็คือกลุ่มผู้ประกอบการโทรศัพท์มือถือนะคะก็บอกว่าถ้าเกิดว่านำคลื่น700เมกะเฮิรตซ์มาให้เขาประมูล 5G จริงนะคะดังนั้นกสทช.เองควรคำนึงให้มากๆค่ะถึงต้นทุนการให้บริการต้นทุนการประมูลระยะเวลาในการจ่ายงวดเงินประมูลที่เหมาะสมจนไม่เป็นภาระจนเกินไปนะคะเนื่องจากว่าผู้ประกอบการเองจะต้องนำเงินส่วนใหญ่มาจ่ายค่าประมูลก็จะไม่มีเงินเพียงพอที่จะไปลงทุนในด้านโครงข่าย 5G ค่ะซึ่งทางด้านกสทช.ยังย้ำนะคะว่าการประมูล 5G ที่จะเกิดขึ้นรวมไปถึงการเรียกคืนคลื่นความถี่700เมกะเฮิรตซ์จะทำกันเป็นคู่ขนานค่ะโดยคาดว่าในกลางปี2562จะมีการประมูลคลื่น 5G แล้วก็ต้นปี2563
ผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคมจะสามารถให้บริการ 5G ได้ค่ะก็ต้องใช้เรื่องของข้อกฎหมายนะคะมาดูว่าจะมีการช่วยเหลืออย่างไรบ้างแต่ก็ต้องบอกนะคะว่าตอนนี้มีความเป็นห่วงหลายด้านไม่ว่าจะเป็นค่าประมูล 5G เอาไปใช้เลียวยาทางด้านกลุ่มโทรทัศน์ดิจิตอลด้วยหรือไม่รวมไปถึงนะคะการประมูลถ้าสูงเกินไปก็จะไม่มีโอเปอเรเตอร์รายไหนอยากจะเข้าประมูลเหมือนในช่วงที่ผ่านมาด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นงานหนักสำหรับกสทช.ค่ะ